นี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยก็เรื่องคนเฮียไงสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสแล้วครับตอนนี้ก็ยังจะเป็นตอนที่วิเคราะห์เกี่ยวกับเบาะแสใหม่ของไอ้เฮดยูไอเลิฟยูนะครับซึ่งวันก่อนนะครับผมไปเปิดในเน็ตดูนะครับก็มีอยู่2เบาะแสที่ผมไปเจอมานะครับแล้วผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะครับก็เลยจะเอามารวบรวมให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเบาะแสเนี่ยผมไม่ได้มาจาก Twitter นะครับอันนึงซึ่งผมไปได้ข้อมูลเนี่ยมาจาก Twitter ของคนที่ใช้ชื่อ Feeling นะครับจากไตเติ้ลเนี่ยของ I Hate You I Love You ของแต่ละคนเนี่ยที่มี5คนเนี่ยครับเขาบอกว่าสามารถวิเคราะห์ออกมาได้หลายแบบเลยทีเดียวเริ่มต้นด้วยโจนะครับในคลิปเนี่ยโจเนี่ยจะดีดนิ้ว7ครั้งซึ่งเป็นชั่วโมงที่นานาตายต่อมาก็เป็นไทเกอร์นะครับไตเติ้ลของไทเกอร์เนี่ยจะมีแสงสีแดงกับสีน้ำเงินซึ่งอยู่บนหน้าลงมาเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีของชายรักชายซึ่งก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็มีข้อออกมาได้น่าสนใจมากแล้วต่อไปก็ซอนนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยซอนก็จะมีฉากที่คือซอนเนี่ยก็จะมีพูดแล้วก็มีพูดอยู่ที่สว่างบ้างมืดบ้างซึ่งเขาก็ตีความว่าแบบเหมือนแบบเป็นคนสองหน้านะครับต่อหน้าคนทำเป็นแอปใสๆแต่รับหลังก็ร้ายนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นนานะนะครับซึ่งนานะเนี่ยไม่มีเงาเลยมีแต่แสงสว่างซึ่งหมายถึงก็คือวิญญาณเนี่ยนั่นเองก็เหมือนคนตายนะครับแต่อันนี้ผมเสริมที่ผมไปได้ยินมาจากที่พี่ยงพูดนะเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบว่าตรงไปตรงมาซึ่งเหมือนพี่ยงเขาบอกว่าสังคมเราตอนเนี้ยเราไม่สามารถที่แบบว่าเราจะมาซื่อเราจะมาแบบเป็นคนตรงๆได้คนแบบนั้นน่ะมันจะอยู่ในสังคมไม่ได้ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้นานะต้องตายนะครับผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าและคนสุดท้ายแล้วครับไอนะครับซึ่งอันนี้วิเคราะห์เนี่ยเป็นอันที่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่ามีเงาเป็นตารางและมีเงาคาดตาไว้ซึ่งอาจจะหมายถึงคุกหรือนักโทษที่ทำความผิดซึ่งก็อาจจะตีความได้ว่าไอเนี่ยจะเป็นคนฆ่านานะเขาเป็นได้นะครับซึ่งในวิเคราะห์ตัวไตเติ้ลเนี่ยผมอ่านแล้วผมชอบนะเออแต่ยังมีอีกอันนึงครับที่เด็ดที่ผมไปเจอมาอีกอันนึงคือก็คือซึ่งอันนี้ผมไปเจอวิเคราะห์อันนี้มาจากในบันทิปนะครับโพสโดยคุณสมาชิกหมายเลข3233768นะครับซึ่งพูดถึงเรื่องปอตเตอร์กับสีเล็บนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าปอตเตอร์เนี่ยแล้วประโยคแรกนะครับที่เปิดตัวเนี่ยก็จะพูดถึงสีเล็บของนานะก่อนเลยแล้วจากฉากปาร์ตี้เนี่ยก็จะมีฉากที่พรีเซนต์เล็บสุดฤทธิ์เลยเด่นเกินหน้ากันตาเลยก็คือนานากับซอนนะครับซึ่งสีเล็บของนานานิ้วกลางเนี่ยแบบจะคล้ายๆกับสีเล็บซอนนะครับก็คืออารมณ์แบบฟ้าขาวอะไรเงี้ยซึ่งไว้ตรงนิ้วกลางด้วยก็อาจจะแบบว่าเหมือนกับแบบฟักอยู่ซอนหรือเปล่ามึงเนี่ยแหละฆ่ากูเป็นกิมมิคหรือเปล่าผมว่าแม่งทั้ง2อันเนี่ยคือผมอ่านพวกวิเคราะห์หรือว่าสืบอะไรเงี้ยเยอะนะจากในเน็ตแต่เพราะมันมีคนทำเยอะจริงวิเคราะห์นู่นนี่นั่นน่ะแต่ที่ผมอ่านมาผมชอบ2อันนี้ที่สุดเลยคือแม่งแบบเป็นกิมมิกที่เล็กมากๆอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าแบบผู้กำกับเขาตั้งใจทำออกมาให้แบบเราคิดกันขนาดนี้หรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าแบบมันเป็นกระแสมันเป็นแบบเอาไปตีความเอาไปวิเคราะห์กันแบบได้ต่างๆนานาตัวทีมผู้กำกับเลยแทบไม่ต้องใช้แรงโปรโมทอะไรเลยอ่ะแต่แบบกลายเป็นว่าไอ้คนที่เอาไปวิเคราะห์เอาไปเลยกลายเป็นแบบเหมือนโปรโมทให้เหมือนไปโปรโมทให้แบบอัตโนมัติอะฟรีๆอ่ะซึ่งผมว่าตรงนี้แม่งเจ๋งมากเลยนะละครไทยหรือซีรีส์ไทยยังไม่มีเรื่องไหนที่ทำได้ขนาดนี้เลยนะที่แบบพอดูเสร็จแล้วแบบทุกคนแม่งเอาไปวิเคราะห์กันอะแต่ผมก็ไม่รู้นะคะว่าไอ้วิเคราะห์2อันเนี้ยมันจะตรงกับที่เขาวิเคราะห์ไว้หรือเปล่าต่อไปนะครับก็จะเป็นตอน4ตอน5เพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็รอดูได้ใน LINE TV นะครับผมแล้วเรามาวิเคราะห์กันครับสนุกๆครับยังไงคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ